มาดูกันที่สัปดาห์ที่แล้วค่ะมีการเสนอเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือสัปดาห์นี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเหมือนกันแต่ว่าไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าการวางผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งมาติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะที่เห็นอยู่นี้คือโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบของการใช้ผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือในการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากพื้นที่เขตตำบลตองโขบและบริเวณใกล้เคียงมีปัญหาน้ำในห้วยน้ำพุงระดับน้ำสูงในช่วงฤดูฝนไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกเป็นประจำส่วนฤดูแล้งก็ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคโดยกรมชลประทานรับผิดชอบงานก่อสร้างประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำทำหน้าที่ตัดยอดน้ำจากลำน้ำพุงก่อนไหลลงสู่หนองหารและผันน้ำส่วนเกินลงสู่ลำน้ำก่ำช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่หนองหารลดปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่โดยรอบได้ปัจจุบันแล้วเสร็จ 100% ส่วนคลองผันน้ำห้วยทามหายห้วย2ตอนอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและคลองผันน้ำหนองแสงห้วยสันห้วยยางจะเริ่มดำเนินการในปี2567ซึ่งโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี2569มีพื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 78,000 ไร่สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่และยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรรวมทั้งการรักษาระบบนิเวศเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมใน5อำเภอ17ตำบลของจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบของหนองหารซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือประสบวิกฤตน้ำท่วมและภัยแล้งบ่อยครั้งจากหลายปัจจัยการเก็บน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอการบุกรุกแหล่งน้ำสาธารณะการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำลำธารตลอดจนความสามารถในการระบายน้ำของลำน้ำมีจำกัดเกิดการบุกรุกพื้นที่ชุมชนปัญหาต่างๆทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีความจำเป็นในการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบเปรียบเสมือนฐานข้อมูลน้ำของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในสุรศรีกิติมณฑลระบุว่าสทนช.ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติดำเนินการจัดทำผังลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะนำเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้พิจารณาความเห็นชอบและประกาศกำหนดผังลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่ผังน้ำดังกล่าวได้นำข้อมูลผังน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำจัดทำแนวการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือทั้งฤดูน้ำหลากและฤดูน้ำแล้งอีกทั้งยังเชื่อมโยงกับผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองสำหรับการใช้เป็นกรอบกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ทั้งจากภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งก็ในส่วนของผังน้ำตรงนี้นะครับก็มีจริงๆแล้วมีประโยชน์อย่างมากนะครับในเรื่องของการที่จะเพิ่มสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในเรื่องของในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยถ้าเรามีผังน้ำหมายความว่าเราจะรู้ว่าเส้นทางน้ำเนี่ยมันจะไหลไปทางไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มีขอบเขตที่ว่าน้ำมันจะท่วมป่าไปถึงไหนอะไรอย่างไรตรงนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่ดีว่าถ้าน้ำมาเยอะๆตรงนี้นะครับเราจะมีการผันไปยังไงเชื่อมโยงอย่างไรในส่วนนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยมันก็จะเอามาใช้ในเรื่องของการวางแผนในอนาคตว่าเราควรที่จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของแหล่งน้ำเพิ่มเติมมีอ่างเก็บน้ำตรงไหนเพิ่มเติมหรือจะต้องมีคลองระบายในส่วนไหนอะไรอย่างไรหรือทางน้ำตรงนี้มันแคบไปต้องมีการไปขุดลอกมันต้องไปทำอะไร
ในส่วนไหนต้องมีทำแก้มริงเพื่อที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการที่จะลดผลกระทบทางด้านอุทกภัยครับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ผังน้ำลุ่มน้ำของตะวันออกเฉียงเหนือยังมีข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ทั้งการจัดการระบบเส้นทางน้ำเพื่อกำหนดขอบเขตเส้นทางน้ำหลากพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมโอกาสที่จะเกิดขึ้นในรอบ2ปี5ปี10ปี25ปี50ปีและมากที่สุด100ปีรวมทั้งระดับความลึกของน้ำท่วมในแต่ละบริเวณซึ่งสามารถนำไปประกอบการพิจารณาพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมได้และยังสามารถวิเคราะห์ได้ว่าน้ำไหลผ่านบริเวณนี้มีปริมาณเท่าไหร่ถึงจะอยู่ในจุดวิกฤตน้ำท่วมหรือน้ำแล้งนำไปเป็นข้อมูลคาดการพื้นที่น้ำท่วมน้ำแล้งได้ทันทีช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผังน้ำไปใช้ในการวางแผนระบายน้ำหรือเก็บน้ำได้อย่างเหมาะสมต่อไปจะเห็นได้เลยนะคะว่าถ้าเรามีข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้การแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนั้นมีประสิทธิภาพขึ้นถือเป็นความท้าทายของภาครัฐที่จะต้องจัดการกับปัญหานี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีความเสียหายจากภัยธรรมชาติมามหาศาลแล้วค่ะ